พบเจอกันคลิปนี้ช่วงเย็นๆนะครับ16:55 นนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่25 พฤษภา 2565นะครับข้างหน้าผมตรงนี้เป็นสถานีบ้านคูบัวนะครับอาคารหลังใหม่นะครับก็ใหญ่โตสวยงามนะครับส่วนข้างหน้าทางนี้นะครับก็เป็นอาคารสถานีชั่วคราวนะครับที่ใช้ทําการในปัจจุบันนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารอชมรถไฟกันนะครับตอนนี้ก็เวลา17:38 นนะครับเดี๋ยวน่าจะมีการรีกันนะครับนี่ขบวนรถธรรมดาที่262นะครับหัวหินกรุงเทพก็กำลังเข้าในชานชาลาที่2นะครับลางลีกนะครับเดี๋ยวก็คงจะลีกกับด่วนพิเศษทักษิณารัตน์31กรุงเทพชุมทางหาดใหญ่เหมือนเช่นทุกวันนะครับขบวน262วันนี้ก็ล่าช้าอยู่ประมาณ10 กว่านาทีนะครับแล้วก็รถด่วนพิเศษขบวนที่31ก็ล่าช้าอยู่ประมาณ30 กว่านาทีนะครับวันที่ถ่ายวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับขบวนรถธรรมดาที่262ก็จะใช้รถดีเซลรางนะครับทำขบวนนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยมีผู้โดยสารนะครับเข้ามาอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปทางฝั่งนู้นนะครับตอนนี้ห่วงทางสะดวกก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่เห็นแสงไฟของขบวน31นะครับสงสัยจะรออีกนานพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นรางที่วางใหม่นะครับก็เดี๋ยวพอทำชานชาลาเสร็จนะครับก็จะมารับกับรางนี้นะครับก็เดินลงรถได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวในอนาคตก็จะเป็นชานชาลาสูงแบบนี้นะครับขึ้นลงสบายครับต่อไปนะครับ17:51 นนะครับตอนนี้ด่วนพิเศษ31ก็มาแล้วนะครับเป็นเหมือนเอาสตอมนะครับทำขบวนนะครับเอ้าไม่ใช่ด่วนพิเศษ31นะครับเป็นขบวน985นะครับพิเศษสินค้านะครับล่าช้ามากเลยนะครับปกติจะถึงที่สถานีราชบุรีประมาณ14:00-15:00 นะครับวันนี้5:52แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าล่าช้าด้วยสาเหตุอะไรนะครับ
แต่ที่แปลกใจยิ่งกว่าคือตอนนี้ด่วนพิเศษ31ยังไม่มาเลยนะครับไม่ทราบว่าขบวน262จะต้องรอรถด่วนพิเศษที่31หรือเปล่านะครับขยับมาดูตรงมุมนี้นะครับ18:05 นะครับตอนนี้รถด่วนพิเศษทักษิณรัตน์ที่31มาถึงแล้วนะครับรอช้าเยอะนะครับตอนนี้ประมาณ70-80 นาทีเลยนะครับวันนี้ใช้ฮิตาชิ4513ทำขบวนนะครับนี้รถธรรมดาขบวนที่262จอดอยู่ที่สถานีบ้านครูบัวมาแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับแต่แค่นี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่าตอนนี้มีรถด่วนพิเศษทักษิณ37นะครับกรุงเทพสุไหงโกลกนะครับตอนนี้มาถึงที่สถานีบ้านกล้วยแล้วนะครับขบวน262ต้องจอดรอขบวน37อีก1ขบวนนะครับตอนนี้ขบวนธรรมดา262ก็จอดอยู่ที่สถานีบ้านครูบัว40นาทีพอดีเป๊ะเลยนะครับตรงนี้เป็นร่องรอยดีเซลของขบวน351กับ352นะครับรถชานเมืองนะครับธนบุรีราชบุรีราชบุรีธนบุรีนะครับที่มาจอดขบวนที่สถานีบ้านครูบัวนะครับเนื่องจากที่ราชบุรีมีแค่รางเดียวนะครับไม่สามารถจอดได้นะครับตอนนี้ขบวนด่วนพิเศษทักษิณ37ก็มาแล้วนะครับไปรับชมกันนะครับด่วนพิเศษ37ก็ล่าช้าอยู่ประมาณ10กว่านาทีนะครับมาดูครับว่าวันนี้จะได้หัวรถจักรอะไรทำขบวนนะครับเมื่อวานเป็นฮิตาชินะครับวันนี้ได้นะต้อมทำขบวนนะครับเอาต้อม4113ทำขบวนนะครับกี้เพิ่งได้ข้อมูลมานะครับที่วันนี้ขบวน985ล่าช้าก็เพราะว่าขบวนรถมีปัญหานะครับเกิดการชำรุดนะครับขวางแล้วก็ขวางทางนะครับช่วงแถวๆบ้านกล้วยราชบุรีนะครับก็เลยนำหัวรถจักรของขบวนรถเร็ว171ไปลากนะครับหลบออกไปจากทางที่เป็นทางประธานนะครับก็เลยทำให้ขบวน985วันนี้ล่าช้านะครับตอนแรกผมก็สงสัยอยู่นะครับว่า5โมงกว่าทำไมขบวน985เพิ่งจะมานะครับก็จอดอยู่ประมาณ40นาทีนะครับแหมก็ไม่เคยเจอภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับที่สถานีบ้านครูบัวนะครับหลีกกันถึง3ขบวนนะครับThank you.
เดี๋ยวก็ค่อยไปดึงเวลาคืนตอนขึ้นรางคู่นะครับเมื่อเลยนครปฐมไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสถานีบ้านคูบัวครับ